โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับ Master Levit ที่เป็นทริคนะครับคลิปที่32นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องการสร้างหน้าต่างนะครับตอนนี้เนื่องจากมีคนถามมาเนาะผมก็จะสอนวิธีการสร้างหน้าต่างตัวนี้นะครับหน้าต่างบานเปิดที่มีคอ2นะครับก็มาลองดูวิธีการกันไม่ได้ยากครับนิ้วกดนิ้วแล้วก็ไม่ใช่สิต้องกด New Family แล้วนี่ข้างหลังโอเคแล้วก็เลือกเป็น Metric Window นะครับโอเคอันนี้เป็นไฟล์ Family Template โอเคทีนี้อันดับแรกที่เราต้องทำเนาะนี้อยู่ท็อปวิวนะครับก็ควรที่จะปรับความหนาผนังนะครับให้แบบเหมาะกับบ้านเราบ้านเราส่วนมากก็จะเป็น100มิลนะครับโอเคก็ปรับความหนาให้เรียบร้อยโอเคความกว้างอ่ะสมมุติว่า2000ละกันโอเคทีนี้ก็เปิดดูรูปอาจจะเปิด Exterior ก็ได้นะโอเคตอนนี้เขามีตัวเป็นช่องเปิดให้เราละเราก็สร้างเส้น reference plane นะครับก่อนอันดับแรก create reference plane โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวคอบนใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เปิดซ้ายขวาโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ dimension ลงไปโอเคใส่2อันอันนี้ก็จะเป็นใส่พารามิเตอร์ไปนะครับเอาเป็น H1 อย่างเงี้ยสมมุติว่า 1,000 โอเคอันนี้ก็เป็น H2 ให้มันเป็นปรับได้นะครับอุ้ยนะ H2 type โอเค over constraint ก็ลบออกใหม่ถ้างั้นก็มันจริงๆมันไม่ต้องใส่นะเพราะว่าใส่ H1 ก็ได้ละก็คือสามารถปรับที่ H1 ก็จะได้ความสูงทั้งด้านบนด้านล่างต่อมาเราจะเขียนตัวนี้ก่อนนะเขียนตัวเฟรมก่อนนะครับเฟรมก่อนนะก็จะเขียนผมก็จะเขียนที่ไม่ได้เขียนละเอียดนะเขียนให้พอเห็นเป็นจิโอเมตรีนะครับโอเคก็วาดอย่างนี้เลยชุบแล้วก็เอาซับแคตตาล็อกก็เป็นเฟรมแล้วผมก็ออฟเซต110เซนนะคลิกคลิกเมาส์ปุ่มกลางทีหนึ่งคอแท็บอย่างนี้โอเคเยอะไปไหมเอาสิบเซนเอาห้าเซนแล้วกันห้าสิบมิลโอเคนี่ก็จะมีเส้นนี้อีกใช่ไหมครับเส้นกลางก็ออฟเซตไปห้าสิบนี่อันนี้ก็ต้องเป็น25หนึ่งสองโอเคทีนี้เราก็แต่งมันนิดนึงนะก็คือใช้สปริตได้นะครับโอเคใช้สปริตตัวนี้โอเคโอเคเหลือตรงนี้อีกตรงกลางอีกอ่ะไม่หวั่นนะไม่หวั่นแล้วก็ใช้คำสั่ง offset 25บนล่างบนล่างลบเส้นกลางออกชุด SL ชุด TR นะครับ trim โอเคโอเคแล้วก็ถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรับ h สมมติว่า750ใช้ได้จบนะเอาความสูงนี้สมมติว่า1200ล่ะจบนะฮะเอาความกว้างหน้าต่างนะ2200ล่ะจบนะครับต่อไปก็ปรับ top view ก็ดึงมาเลยล็อกก็ได้นะครับโอเคเนี่ยเสร็จละ
ต่อไปผมก็จะเขียนตัวหน้าต่างด้านล่างนี้หน้าต่างด้านล่างนี้สมมติว่าแบ่งเป็น4บานนะ RP อันนี้ก็ต้องใช้ EQ ไปคือจริงๆจะสร้างพวกนี้ได้ไปหัดสร้างหน้าต่างบานเดียวง่ายๆให้ได้ก่อนปรับให้ปรับพารามิติกได้ถ้าทำแค่นั้นยังทำไม่ได้จะทำตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันโอเควาดเนี่ยอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งเอ้ยโอเคอย่าหลงออฟเซต EQ แล้วก็ออฟเซตเท่าไหร่25แล้วแหละโอเคไม่อันนี้ต้อง50แล้วแต่อันนี้ก็ตรงกลางก็25ออกซ้ายขวาพอดีโอเคที่เหลือก็ SL ก่อนสปีดลบเส้นกลาง PR ออกต้อง SL แล้วก็ TRใช้คีย์ลัดจะไหวโอเคเดี๋ยว copy ไปได้ไหมลองดูไม่ได้เราค่อยว่ากันโอเคก็ปรับวิดดูนะฮะ 1,800 โอเคเนี่ยได้ก็ขอบคุณเลวิทนะอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ปรับ depth ใช่ไหม0ถึง100โอเคเนี่ยที่เหลือว่ากระจกมันง่ายละนะเพจก็ใช้เป็นกลาสนะครับเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งล็อกอะไรเลยเพราะว่า family เรามันไม่ได้คอมเพล็กซ์ขนาดนั้นโอเคโอเคสมมติว่าเริ่มที่25จบที่75นะ50ใช่ไหมครับหรือว่า material ก็ตั้งใหม่อันนี้ก็เป็นแมทเป็นกลาสแมทโอเคโอเคได้ละเช็ค 3D หน่อยเช็ค 3D หน่อยโอเคลองปรับสิปรับไฮ 1,700 โอเคปรับ H1 1,200 ปรับ Width 2,000 นะได้ละเปิดมาที่ Reference Level นะครับแล้วก็แนะนำว่าปรับ sizing ที่ตัวเองจะใช้ก่อนนะแล้วก็ปรับใช้ annotate symbolic เพราะว่า symbolic เนี่ยผมลืมแล้วว่าทำยังไงให้มันเป็น parametric โอ้ดีผมไม่ได้เขียนนานแต่มันก็เอาทีละเรื่องเอาเขียนตัว family ให้มันได้ก่อนมันมีวิธีอยู่แหละนะผมลืมนะครับโอเคเอาง่ายๆนี่ไปก่อนเนี่ยโอเคเสร็จแล้วก็โหลดไปไว้ในโปรเจกต์นะไม่เสร็จเสร็จแล้วก็ใส่หน้าต่างดูนะวินโดว์เนี่ยครับหน้าต่างเราดูในแปนนะโอเคอันนี้จริงๆแปนต้องเอาไปแก้ตัวซิมโบลแก้ให้มันสวยหนังนี่100ใช่ไหมอาจจะต้องแก้ให้เส้นเนี้ยเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันสูงไปหน่อย1,200สูงเกินวิวเลนส์ไปหน่อยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ไปลองฝึกทำกันดูได้ครับไม่ได้ยากครับแต่แนะนำว่าถ้าจะทำไอ้พวกนี้ได้ทำไอ้เจ้าตัวบานเดี่ยวง่ายๆให้ได้ก่อนให้มันเป็นพารามิติกให้ได้ก่อนเนี่ยแล้วเราก็ถ้าอยากปรับแมทเทียลใช่ไหมครับผมผูกไว้แล้วอย่าง glass material panel material panel ก็คือตัวนี้พอดีผมกอไปมันก็เลยอาจจะไม่เห็นตอนสร้างโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับลองไปฝึกกันดูครับสวัสดีครับ